อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของทางรายการเวทีไทยเวทีคิดกับโคศิสุวินิจิตนะครับช่วงที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับที่มีมากมายก่ายกองเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปีใหม่รวมไปถึงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีพี่น้องประชาชนที่สูญเสียมากมายเลยทีเดียวคุณโคศิก็ได้บอกไปแล้วนะครับถึงเรื่องของการสูญเสียในช่วงปีใหม่ที่มีมากมายเลยทีเดียวครับต่อไปเรื่องของการสูญเสียเนี่ยสามารถที่จะไปโยงถึงเรื่องอะไรได้อีกฮะคืออย่างนี้อุบัติเหตุไม่ได้พูดว่าถ้ารถพร้อมคนพร้อมถนนพร้อมเนี่ยอุบัติเหตุจะลดลงนะฮะอย่างนี้แล้วมีหลายอย่างเลยนะป้ายจราจรทั้งหลายก็เหมือนครับลองคิดดูหลายครั้งเนี่ยสังเกตไหมบางทีเรานั่งแท็กซี่ก็ดีหรือเรานั่งรถโดยสารหรือเราขับเองหรือบางทีเพื่อนเราขับก็ตามครับผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ป้ายบอกทางทั้งหลายแหล่เนี่ยนะมันจะทำให้ดีกว่านี้ไม่ได้หรือนะมันเป็นยังไงฮะพี่บอกว่าไม่ดีเอาใครขับรถไม่เคยหลงมั่งในกรุงเทพเนี่ยเอาแค่กรุงเทพไม่มีแน่ฮะเห็นไหมครับยิ่งขึ้นทางด่วนนี่ยิ่งงงแง่เลยจะลงตรงไหนขับไปแล้วมันยังไงเนี่ยครับถูกไหมขนาดเราอยู่กรุงเทพยังงงเลยแล้ว คนต่างจังหวัดที่มากรุงเทพแล้วเข้าทางด่วนเนี่ยขึ้นทางด่วนไปเนี่ยงงไหมพองงเนี่ยบางทีมันก็จะยึกยักยึกยักครับแล้วบางทีก็ตัดสินใจเอาไงดีสุดท้ายกลัวเพราะถ้าหลุดทีมันเลยไปไกลเลยบางทีก็ตัดใจหักไปใกล้ปุ๊บหักเข้ามาไอ้ข้างหลังมาชนแล้วถูกไหมอันนี้ประจำเลยครับบนทางด่วนถูกไหมฮะทำไมเราไม่ทำป้ายให้มันเข้าใจง่ายดูเรื่องง่ายๆจริงๆก็ตัวใหญ่ดีนะฮะแต่รู้สึกงงๆไม่ต้องทางด่วนข้างล่างก็ยังงงเลยครับบางทีเราขับไปเนี่ยเราก็นึกในใจว่าใครมันจะจำระยะได้ทุกถนนจริงไหมอย่าลืมว่าคนกรุงเทพเนี่ยไม่ได้ไปทุกเขตในกรุงเทพนะกรุงเทพมันใหญ่มากเลยนะตอนที่ผมลงสมัครผู้ว่าเนี่ยผมเห็นเลยว่าโอ้โหมันใหญ่มากแล้วเคยเห็นไหมจำนะผมทำป้ายตัวผมไปยืนชี้ชี้รถเมย์ตรงไหนซอยไหนไอ้ถนนเนี่ยนะบางทีเราวิ่งไปเนี่ยเราจะยูเทิร์นครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันเหลือกี่เมตรยูเทิร์นแทนถ้าเรารู้เราจะอีกกี่เมตรยูเทิร์นเราก็จะชิดขวาครับปรากฏเราไม่รู้ก็อยู่เนี้ยพอวิ่งไปอ้าวเห็นป้ายยูเทิร์นตายแล้วเราอยู่เลนนี้รีบตัดเข้ามาเลยถ้าไม่ยูเทิร์นตรงนี้มันต้องไกลก็ต้องพยายามเบียดเข้าเดี๋ยวก็เฉียวชนทำไมเราทำป้ายบอกไม่ได้ว่าอีก300เมตรยูเทิร์นครับนะหรืออีก200เมตรยูเทิร์นเราจะได้เตรียมชิดซ้ายหรือตรงนี้จะเข้าทางแยกทางนี้มีป้ายบอกให้มันชัดได้ไหมจริงๆมันทำได้ตอนนั้นผมได้ทำตัวอย่างง่ายๆจำได้ไหมผมไปทำป้ายตัวผมยืนว่าอีกกี่ร้อยเมตรยูเทิร์นแล้วก็ไอ้ทางลัดทั้งหลายเวลาเข้าซอยเนี่ยบอมมันบอกป้ายเข้าทางลัดเราก็อยากจะลัดนะเพราะรถมันติดพอเลี้ยวเข้าไปเรียบร้อยเลยเอาไปดิลองทดลองได้ซอยเสือใหญ่อุทิศอ่ะเอาใครไม่เคยไปลองเข้าทางลัดเดี๋ยวไม่หลงกลับมาให้เตะมันทำไมเข้าไปถึงงงอ่ะแยกมันเยอะออกตรงที่ผิดจะไปอีกที่เลยนะถูกไหมครับนั่นเราทำไมเราจะมีป้ายจราจรบอกทางให้ดีๆไม่ได้ครับไปต่างจังหวัดก็มีปัญหาถูกไหมบางทีเราก็ผิดอ่ะบางทีหาป้ายแทบไม่เจอเอาบางทีเราวิ่งไปจะไปชลบุรีครับไอ้วิ่งวิ่งไปมันมีป้ายกรุงเทพเราก็ชักงงไอ้ตกลงเราผิดทิศหรือเปล่าตกลงจะกลับมากรุงเทพหรือว่าไปชลบุรีเออป้ายกรุงเทพแต่ความจริงมาตรงนี้มันจะมีทางไปขึ้นเลี้ยวกลับเทินก็คุณช่วยทำลูกศรให้เห็นได้ไหมผมจะได้รู้ไม่ใช่ชี้อย่างเดียวเฮ้ยผิดทางแล้วพอเนี่ยบางทีมันก็งงนะใช่ไหมครับแล้วผมก็ไม่เข้าใจพวกเราก็คนไทยข้าราชการไทยเราไปดูงานมาทั่วโลกแล้วทุกปีเอาเหมือนเขามาไม่ได้หรือที่เขาไม่งงกันนะถูกไหมทำให้มันดีอันนี้จะลดทั้งอุบัติเหตุนะลดทั้งน้ำมันนะไหมลดทั้งเวลาซึ่งเหล่านี้คือมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งสิ้นเวลาก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจถูกไหมไปติดต่อธุรกิจผิดพลาดไปสายเขาไม่เอาเลยการเสียหายแล้วบางทีต้องผิดต้องได้เร่งเหยียบเลยเอ้าก็อุบัติเหตุอีกนี่ที่มันคือทุกอย่างเนี่ยเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าจะแก้ไขทำป้ายชัดทำถนนให้ดีทำไฟให้พร้อมแสงสว่างนะถนนให้มาตรฐานเหมือนชาวบ้านเขาไฮเวย์เขาจะมีมาตรฐานอยู่แล้วว่าต้องกี่ระยะเท่าไหร่จึงจะมีจุดตัดอันเราตัดไปเรื่อยตัดเองด้วยบางทียกแบรีเออร์ออกถูกไหมครับแล้วมันต้องวางให้ดีแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนว่าการที่เราเข้มงวดการจราจรหรือการทำถนนนี้เพราะเรารักคุณนะเราไม่อยากให้คุณสูญเสียครับหรือครอบครัวคุณสูญเสียเราไม่อยากคุณติดคุกเพราะคุณเป็นชนคนตายถ้าเราอธิบายประชาชนให้รู้ว่าด้วยความรักพวกเราต้องช่วยกันเรื่องจราจรนะแล้วช่วยเห็นว่าสถิติเป็นปีเท่าไหร่เท่าไหร่สร้างเป็นกระแสขึ้นมาครับถูกไหมฮะคนก็จะได้ตื่นตัวในการระมัดระวังครับและอีกอันนึงสำคัญแบบขี่เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดว่าแบบขี่ตลอดชีวิตใช่ไหมครับแบบขี่ประเทศไทยเป็นแบบขี่ที่ออกง่ายมาก
โดยเฉพาะลูกคนใหญ่คนโต VIP เนี่ยนะไอ้ VIP เนี่ยแหละบัตร VIP สังเกตไหมว่าที่อุบัติเหตุรถชนกันแรงๆส่วนใหญ่เป็นพวกนามสกุลดังๆทั้งสิ้นเลยใช่ผมก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าท่านเนี่ยเป็น VIP หรือมีฐานะร่ำรวยท่านอย่าไปซื้อแบบขี่ให้ลูกเลยถ้าท่านไปซื้อเนี่ยท่านกำลังฆ่าลูกนะครับโดยไม่รู้ตัวเพราะเมื่อเขายังไม่พร้อมไปดูต่างประเทศสิครับอเมริกาในขวาคุณจะได้แบบขี่นี่โหยากมากเลยนะเพราะแบบขี่เนี่ยถ้าให้กับคนที่ไม่พร้อมครับนะฮะสมมติไปสอบแล้วเราสอบแก้บนไปสอบเป็นพิธี อะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายละของตามนี้เขาไม่ได้คุณต้องผ่านทุกอย่างกฎจราจรต้องรู้ต้องฝึกก็ต้องดูทักษะดูปฏิภาณไหวพริบสภาพร่างกายจึงออกแบบขี่ให้เพราะอะไรถ้าคุณออกแบบขี่ง่ายเนี่ยผมเปรียบเทียบเหมือนท่านกำลังออกใบอนุญาตฆ่าคนให้เขาครับถูกไหมสำคัญมากรถนี่คือเครื่องมือฆ่าคนนะครับถ้าคนขับไม่พร้อมแล้วไม่มีความสามารถพอจริงไหมนี่อันตรายนะนั่นหมายว่าอย่าซื้อแบบขี่กันเลยอย่าเส้นอย่าไปใช้เส้นอย่าใช้อิทธิพลถ้ารักลูกให้ลูกสอบสอบไม่ได้อย่าให้เขาขับรถนะแล้วส่วนใหญ่ลูกคนรวยซื้อรถแรงๆใช่แลมโบกินี่อย่างนี้ขับรถไม่เก่งครับแบบขี่ซื้อมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะยิ่งไปกันใหญ่ถูกไหมครับเพราะเราต้องรู้ว่ามาตรฐานเราต้องยอมรับมาตรฐานของเราเนี่ยทั่วประเทศไม่เท่ากันสอบแบบขี่บางคนบอกสอบที่นี่ยากไปสอบอีกที่ก็ได้เรื่องนี้ก็มีใช่ไหมใช่ครับถูกไหมเพราะไม่ได้นะผมว่าเรื่องนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วพ่อแม่ทุกคนควรจะรู้ว่าเรื่องนี้สำคัญครับนะครับแล้วทุกคนตื่นตัวแล้วก็บอกลูกต้องสอบแบบขี่ได้นะถ้าไม่ได้ขับรถไม่ได้ดูไหมฮะแล้วรถเนี่ยไม่ต้องไปซื้อมันแรงนักแรงนี่ครับก็เหมือนอาวุธรุนแรงนั่นแหละถูกไหมครับครับบางทีผมไม่รู้ว่าคุณซื้อรถพอร์เช่รถเฟอร์รี่ไปวิ่งที่ไหนความร้อนความรถมันเหยียบได้260-300คุณจะไปวิ่งที่ไหนทางด่วนยังไม่ได้เลยฮะทางด่วนยังไม่ได้เลยถูกไหมครับแต่ความแรงบางทีมันก็อันตรายไงนะครับแล้วก็เปลืองน้ำมันด้วยแพงด้วยพุ่มเฟือยด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องดูว่ารถคนถนนครับแล้วผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนี่นะที่จะต้องให้เงินเดือนคนขับรถแพงๆครับคนขับรถไม่ใช่เอาตาสีตาสาถูกๆมาฝึกแป๊บเดียวขับได้ชีวิตเรานะฝากไว้กับเขาคนเดียวเอ้าถูกไหมครับคนรถผมเนี่ยผมบอกนอนไม่พอต้องไปนอนนะที่ไปนอนนะไม่ต้องมาขับนะยาพักผ่อนได้พอเพราะอะไรชีวิตเราอยู่กับเขาแล้วถ้าเงินเดือนเขาไม่พอก็ทำงานหนักเผลอๆกลางคืนไปแอบขับรถแท็กซี่กันนะเป็นเรื่องถ้ามานอนไม่พอขับเราครับเราไม่โชคดีทุกวันนะถูกไหมครับแค่ขับดีๆคนอื่นมายังต้องหลบไม่ทันนะอันนี้เผลอๆตัวเองไปชนเขาอีกบางทีเราไม่ชนเขาเขามาชนเราขึ้นมาอย่างนี้นี่คือปัญหาใหญ่ครับนะครับความสูญเสียเหล่านี้เนี่ยมากมายผมเนี่ยอึดอัดใจมากเรื่องนี้พอเวลาสงกรานต์ทีปีใหม่ทีผมเซ็งที่สุดเลยต้องมานั่งนับศพเนี่ยนะมานั่งแล้วก็นั่งโอ้ปีนี้ตายน้อยลง1คน2คนมันน่าดีใจตรงไหนมันควรจะแบบเลิกแล้วก็ตื่นเต้นกันแค่วัน2วันตรงนี้ครับเพราะอ่านข่าวแล้วก็พูดกัน 3-4 วันจบลืมไปแล้วทีตายทางการเมืองนี่พูดกัน3ปีไม่เลิก5ปีไม่เลิกผมไม่ได้อยากให้ตายนะแต่ผมเป็นเปรียบเทียบว่าคุณช่วยตื่นตัวเหมือนมันเรื่องการทางการเมืองได้มั้ยนะแล้วก็ลดมันได้ไหมครับผมไม่ต้องการการสูญเสียทุกอย่างไม่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าอุบัติเหตุครับไม่ว่าความขัดแย้งทางการเมืองไม่ดีทั้งนั้นครับนะครับในเมื่อคุณโคสิทธิ์พูดถึงเรื่องการสูญเสียทางด้านการเมืองแล้วจริงๆแล้วช่วงนี้มันก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับมีการอะไรหลายๆอย่างที่เขาชุมนุมกันอยู่ตอนนี้มันก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับคุณโคสิทธิ์ก็ M79 เดี๋ยวนี้ไม่รู้ทำไมมันหาง่ายนะซื้อได้ตามเซเว่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่เรื่องจริงนะมีคนเคยพูดผมฟังนะครับตอนที่ผมไปหาเสียงผู้ว่ากทมครับเพราะว่าคุณเกษตรรู้ไหมว่าจตุจักรเนี่ยมีทุกอย่างเขาบอกตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันอาวุธสงครามฮะหาง่ายอย่างนั้นเลยเหรอฮะจริงเหรอเขาบอกจริงนะเสียดายตอนนั้นไม่มีเวลาเขาจะพาไปดูแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผู้คนในจตุจักรบอกผมอ่ะแล้วพอในวันนี้มาถึงวันนี้ผมมันน่าจะจริงนะเพราะผมเห็นมีเกือบทุกอาทิตย์เลยนะยิงกันทุกอาทิตย์ถูกไหมครับสามจังหวัดภาคใต้ไม่ต้องพูดถึงแต่นี่อยู่ในเมืองหลวงครับมันทำไมมีได้เยอะขนาดนั้นระเบิดปิงปองก็มีอะไรก็มีทุกอย่างมันทำง่ายมากเลยมันคืออาวุธสงครามนะฮะอันนั้นปิงปองยังไม่อาวุธสงครามแต่ M79 บ้างอะไรอะไรเนี่ยโคตรเยอะแยะเลยถูกไหมฮะครับนั่นผมบอกเออเราทำไงเนี่ยผมไม่อยากเห็นการสูญเสียครับนะครับวันนี้
มันเหมือนสงครามแล้วนะเนี่ยสงครามการเมืองถูกไหมฮะครับมันเป็นสงครามที่ผมไม่อยากให้การสูญเสียถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับนะวันนี้จริงเราคนไทยด้วยกันทั้งนั้นครับทำไงมันถึงไปสู่เรื่องของการเจรจากันได้นะครับสิ่งที่อยากเห็นครับในฐานะที่คุณโคสิตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคร่ำบอดในเรื่องของการเจรจาด้วยนะผมก็ทราบหลายๆที่นะฮะหลายๆสถาบันหลายๆมหาวิทยาลัยเลยเชิญคุณโคสิตไปพูดถึงเรื่องการเจรจาหลายๆครั้งมหาวิทยาลัยล่าสุดเนี่ยนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เชิญคุณโคสิตไปฝึกอบรมแหละไปเป็นวิทยากรไปบรรยายเนี่ยนะฮะในเรื่องของหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาเกษตรแล้วก็สหกรณ์ระดับสูงรุ่นที่61เนี่ยฮะในเรื่องของเทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับนักบริหารระดับสูงวันนี้สอนมาสักเกือบ7รุ่นแล้วฮะเจ็ดรุ่นแล้วนี่น่าจะ7ครั้ง7ปีต่อเนื่องกันแล้วแล้วบรรยายทีเนี่ยไม่ใช่ชั่วโมง2ชั่วโมงฮะ4ชั่วโมงโอ้มันเป็นต้องคุยกันลึกแล้วบางทีอาจจะต้องทำความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเป็นนักบริหารประสาน10ทิศด้วยเนี่ยนะจะต้องมีไอเดียในเรื่องของการเจรจาสิฮะคุณโคสิตสามารถหาทางออกให้กับการเมืองที่กำลังเป็นเส้นเลือดขอดอยู่ในขณะนี้บ้างได้ไหมฮะเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราจะวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับคือการเมืองวันนี้มันผมเรียกว่าสงครามการเมืองนะครับแล้วมันก็ลบยืดเยื้อจริงๆยืดเยื้อมาเป็น10ปีแล้วนะครับคือถ้าเรามามองดูว่าสงครามที่ระหว่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2หรือสงครามประเทศนู้นประเทศทุกวันนี้ก็มีครับดูจากข่าวต่างประเทศเราจะเห็นมีสงครามระหว่างประเทศกันบ่อยๆนะครับมาถึงตรงนี้เหมือนกันนะสงครามเศรษฐกิจสงครามการเมืองสงครามทุกอย่างเนี่ยครับรู้ไหมว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากอะไรครับมันเกิดจากคนคิดว่าตัวเองจะชนะนะคือคนเรามันขัดแย้งกันมันจะต่อสู้กันเนี่ยครับคุณณัชชาตะสมมติว่าคุณจะต่อสู้กับผมครับคุณรู้คุณแพ้แน่ๆเนี่ยคุณจะก่อสงครามผมไหมถ้าแพ้แน่ๆเหรอฮะคุณจะมาสู้กับผมไหมผมจะสู้ทำไมล่ะถ้าแพ้แน่ๆมันสงครามที่มันเกิดขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสชนะใช่ไหมข้อขัดแย้งต่างที่มันเกิดขึ้นถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคิดว่าแพ้แน่ๆมีโอกาสชนะสงครามเกิดไหมไม่เกิดไม่เกิดครับนะครับเพราะวันนี้เนี่ยมาถึงการเมืองวันนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองมีโอกาสชนะการเจรจายังไม่เกิดนะครับการเจรจาจะเกิดขึ้นตอนไหนรู้ไหมตอนไหนฮะถ้าเราดูประวัติศาสตร์โลกทุกอย่างมาเนี่ยการเจรจาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแพ้แน่ๆคือคิดว่าตัวเองแพ้แล้วหรือไม่ยังไงอีกฝั่งหนึ่งแพ้แล้วมันไม่มีโอกาสชนะยอมเจรจาดีกว่าไอ้ฝ่ายชนะมันไม่เจรจาหรอกเพราะมันได้เปรียบอยู่เอ๊ะจริงๆขั้นตอนการเจรจามันไม่ควรจะไปอยู่ขั้นตอนสุดท้ายไหมฮะมันเพราะมันสูญเสียแล้วนี่ฮะคือเราพูดถึงการขัดแย้งและการต่อสู้กันทางสงครามหรือการเมืองหรือสงครามระหว่างประเทศทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดจากความขัดแย้งแล้วเมื่อมันเกิดสงครามก็เพราะต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองเนี่ยจะชนะครับถูกไหมตราบใดที่ยังคิดว่าชนะนะการเจรจาไม่เกิดการเจรจาที่แท้จริงไม่เกิดนะครับมีแต่เจรจาไปงั้นๆแหละคือพูดไปพูดไปต่อรองไปเลยไปนะเป็นเกมเขาเรียกว่าทางการทูตก็ว่าไปทางการทหารก็เดินไปนะฮะการเจรจาจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคิดว่าตัวเองแพ้นะไม่มีโอกาสชนะเริ่มคุยหรือทั้งคู่เห็นแล้วไม่ชนะทั้งคู่เจ็บทั้งคู่สู้ไม่ไหวละเละทั้งคู่เสียหายทั้งคู่ก็จะต้องเริ่มเกิดการเจรจาครับหรือไม่ก็จะมีมือที่3ที่มีผลประโยชน์อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วเข้ามาเสริมใช่มั้ยหรือการขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยทำให้บุคคลที่3เดือดร้อนแล้วบุคคลที่3นี่มีอำนาจเหนือก็จะต้องทำให้เกิดการเจรจาอันนี้คุณควรติไม่ได้ใบอะไรใช่มั้ยฮะไม่ได้ใบเหมือนที่มีการพูดกันถึงเรื่องต่างประเทศไงครับวันที่ประเทศไทยเนี่ยจีนก็ลงทุนเยอะญี่ปุ่นก็ลงทุนเยอะอเมริกาก็ไม่ใช่น้อยครับยุโรปก็ไม่ใช่น้อยวันนี้ถ้าเกิดเขาลงทุนอยู่ตรงนี้แล้วความขัดแย้งทางการเมืองทำให้เขาเสียหายหนักครับเขาอาจจะขอคุยด้วยนะถ้าขอเข้ามามีส่วนร่วมได้ครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนไอ้ประเทศที่เราเห็นน่ะทำไมสหประชาชาติต้องเข้าไปนะทำไมประเทศมหาอำนาจบางประเทศต้องเข้าไปเพราะเขามีประโยชน์อยู่เยอะไม่เลยหวังดีเยอะหรอกผลประโยชน์เขามีถูกไหมฮะนะครับมันตรงเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่เราต้องไปดูลึกๆว่าจังหวะของการเจรจาหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีประโยชน์ร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะก็จะทำเดาเหตุการณ์ได้ว่าเมื่อไหร่จะมีการเจรจาเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาคุยเรื่องการเจรจากันต่อเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นฮอตอิชชูแล้วฮะเพราะว่ารู้สึกว่าที่พูดมาก็จะมีประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการเมืองไทยรวมไปถึงที่กำลังจะมีการชุมนุมใหญ่ในบ้านในเมืองของเราเนี่ยนะฮะก็จะคุยกันในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยต้องบอกคุณโคสิตนิดนึงว่าขอแบบเน้นๆเลยฮะว่าเจรจายังไงถึงจะจบนะฮะช่วงหน้ากลับมาครับคุณผู้ชมครับ